สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับออฟนะครับออฟจุมพลนะฮะมีออฟอื่นๆอีกไหมในรายการในช่องเรามีอีกไหมมีออฟปากวันนี้นะครับอยู่กับออฟนะครับที่งาน Fighting U Print Project นั่นเองหาพระเอกคนที่12ของ U Print ครับและ1ในนี้เนี่ยได้รับคัดเลือกมาจะต้องรับบทเป็นเซอร์เวย์ครับผมพระเอกที่สมาร์ทเท่และก็ชอบของแปลกครับผมวันนี้เนี่ยเราเลยมีของแปลกหนึ่งอย่างนั่นคือนี้ไอของสิ่งนี้เนี่ยใครใส่แล้วนะครับสามารถถามอะไรก็ได้1อย่างขอถามคุณกันไฟไลท์ครับ1ใน8คนนี้ครับที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยคุณกันอยากได้ใครมากที่สุด1ใน8ยูปรินที่กันอยากจะมากที่สุดนะฮะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าคอตเตอร์กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บแบบเกาหลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เราไม่รู้สึกว่าภาพผู้ใหญ่แค่ลวนลามทางสายตาเฉยๆก่อนเราเริ่มอย่างนั้นก่อนแต่น้องเขาก็ดูน่ารักจริงๆนะคำถามลูกโซ่ต่อไปที่กันจะถามกันขอถามวิกเตอร์หนุ่มเพิ่งจะไปเวิร์กช็อปหรือไปทำซัมติงอะไรที่ญี่ปุ่นมาดารา AV ที่หนุ่มวิกเตอร์ชอบที่สุดเป็นใครฮะกันมันถามผมมาใช่ไหมผมบอกกันนะครับว่าผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเข้าค่ายซ้อมคาราเต้นะครับผมไม่ได้ไปออกนอกลู่นอกทางนะฮะถ้าถามคำถามอย่างนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าไม่ต้องไปญี่ปุ่นผมก็ตอบได้ครับผมอยู่ในไทยผมก็ตอบได้นะฮะเอาตรงๆเลยไหมคือของผมเนี่ยอะไรผมชอบซาโอริฮารามากครับผมอะไรเมฆเสียงดังแสดงว่าเมฆดูเหมือนกันพร้อมกันกับเมฆหรือว่าไม่ครับผมแต่ว่าก็แชร์ลิงก์ที่น้องครับผมชอบสาวญี่ปุ่นที่แบบหน้าลูกครึ่งผมชอบผู้หญิงแบบมีน้ำมีนวลหน่อยคนนี้แหละแบบไอ้ยะงั้นผมขอถามฝาแฝดของผมแล้วกันครับคุณกันชนุชเก่งกันระหว่างสาวศิลปกรรมกับสาวถาปัดเลือกใครบอกได้เลยว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนมากแต่ถ้าจะต้องตอบตอนนี้ขอเลือกถาปัดครับเพราะว่าสินกรรมโจทย์จะเยอะไปครับไม่เจ้าชู้หรอกครับแต่แค่มีความรักบ่อยครับผมขอใช้สิทธิ์ถามเมฆเจริญกิจครับผมเมฆคิดว่าเมฆแต่งตัวแบบสาวแต่งตัวแบบไหนที่เมฆคิดว่าเมฆแต่งแล้วสวยที่สุดแต่คิดว่ามันน่าจะมีชุดในฝันมันแหละครับผมถ้าอยากจะแต่งแบบสวยๆมันต้องแบบนางพญาหน่อยพี่คริสติน่าครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูแล้วกันขอใส่ก่อนนะผมขอเลือกถามพี่ฮั่นครับเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ฮั่นเนี่ยถือว่าเป็นแบบเจ้าพ่อเพลงเต้นผมอยากให้พี่ร้องเพลงของน้องสาวเองครับบุ๊กวรนิตครับผมอยากเห็นพี่ฮั่นเนี่ยร้องเพลงคนเจ้าชู้ปิดับปิดูแล้วเต้นด้วยพี่เต้นได้หรือเปล่าให้ผมทำอะไรนะให้ผมร้องเพลงใช่ไหม เตรียมตัวแค่ขึ้นก็ผิดแล้วอ่ะเตรียมตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชู้ต่อไปจะชู้ไปดูบ้างละกันเพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจทำตามคำท้าแล้วนะผมขอท้าคนต่อไปเลยแล้วกันWJ ไมค์ครับผมถ้าเกิดโลกนี้เนี่ยเหลือผู้ชายแค่3คนหนูจะเลือกใครคะคนแรกก้าวจิรายุคนที่2ยูปรินซ์คนที่12และคนสุดท้ายคนนี้ WJ ไมค์คุณจะเลือกใครโอ้โหสำหรับคำถามเมื่อกี้นะคะหนูเลือกพี่เลยค่ะพี่ฮันดูจากสเต็ปการได้บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งของพี่แล้วแบบหนูนั่งอยู่ข้างหน้าหนูแทบหงายสุดยอดงั้นใส่ก่อนมีสิทธิ์ถามแล้วเรามาถามพระเอกของเราแนะนำตัวนิดนึงชื่อลีครับฐานัทโลนสมบัติฮะรับบทเป็นเซอร์เวย์ครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เล่นคู่กับเรารู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นละกันสายตาน้องไม้น่ากลัวไงหลังจากที่เราได้รับบทเป็นพระเอกแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็ต้องฟิตหุ่นเรียน acting แล้วก็เตรียมตัวไว้พร้อมสำหรับการรับบทตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะตื่นเต้นนานแล้วด้วยกลัวเราไหมเวลาจะเล่นด้วยกันไม่กลัวนะฮะเอาแน่นอนนะฮะดีแล้วตอนที่น้องไมค์เนี่ยให้คะแนนผมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคุณไม่มีคอปเตอร์ไม้ไผ่คุณไม่มีสิทธิ์ถามเราแต่เราจะตอบให้ก็ได้เป็นคนมีออร่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราสองคนฝากนะคะยูปรินซีรีส์ในตอนของพวกเราด้วยนะคะเซเวย์และนี่ก็จะเป็นเจ้าชายของไมค์งั้นผมขอถามอีกสักคำถามได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยกระชากจากหัวเงี้ยเหรอพี่มีคำถามจะถามครับเมื่อกี้ทำไมไม่เลือกผมแล้วไม่เลือกพี่ฮั่นเด้งได้เท่าพี่ฮั่นเขาเปล่าจะให้เราเลือกอ่ะจริงๆผมดีกว่าพี่ฮั่นอีกนะฮะแต่ไม่เชื่อเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับก็เล่นรับบทเป็นเซอร์เวย์ครับผมขอบคุณครับ